بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความดีงามความเมตตาฮิดายะความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้มีอีมานผู้มีศรัทธามั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านก่อนอื่นต้องบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผมนั้นได้กลับมาพูดคุยในเรื่องราวศาสนากับพี่น้องแล้วก็ต้องขอชื่นชมพี่น้องครับว่าความเหนียวแน่นในการสนใจเรื่องศาสนาความเหนียวแน่นที่เราอยากจะเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่น้อยไปจากพวกเราเลยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยถ้าเราจะหาว่ามีที่ไหนที่จะมีคนสนใจมานั่งเรียนศาสนานี่หาได้ยากนะท่านพี่น้องหลายๆคนก็ไปเปิดดูใน YouTube นั่งดูที่บ้านดูแบบสนใจบ้างไม่สนใจบ้างให้ความสำคัญบ้างไม่ให้ความสำคัญบ้างเจอจุดตรงไหนที่สนใจฉันก็ฟังเจอจุดตรงไหนไม่น่าสนใจก็ปล่อยผ่านนะแต่สภาพและบรรยากาศนั้นมันไม่เหมือนกับการที่เราพยายามในการที่เราจะเดินมาในการที่เราจะมุ่งหน้ามาเพื่อฟังในเรื่องราวของศาสนาครับท่านพี่น้องไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกับเราต้องเสียสละหลายๆอย่างเหมือนกับเราที่ต้องเสียสละเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อฟังในเรื่องราวศาสนาก็ต้องขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนพี่น้องด้วยพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อันมาอาริจถ้าเราไปเปิดก็อยู่ในซูเราะห์ตะบารอกัลลซีบิยาดิฮิลมุลกถ้าเราเปิดในซูเราะห์มาอาริจอายะห์ที่19อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนเราว่าอินนัลอินซานะคูลิกอฮาลูอาإذا مسه الشر يزوع وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين นะนี่พยายามทำเนี่ยพี่น้องผมพยายามวางเนี่ยเขาเรียกวางโทนเสียงเนี่ยเบาสุดแล้วนะนี่พยายามวางโทนเสียงเบาๆเพราะว่าหลายๆคนเขาบอกว่าอาจารย์มาโทนเสียงอาจารย์นี่เจ็บจี๊ดเลยคือไม่ใช่เจ็บจี๊ดพี่น้องเสียงมันเป็นแบบนี้แหละฉะนั้นเวลาพี่น้องฟังเรื่องศาสนาจากผมเนี่ยเวลาพี่น้องไปฟังจากอาจารย์คนอื่นบอกว่าโอ้โหเสียงนุ่มพอมาฟังอาจารย์ชาฟีแหมอาจารย์ชาฟีเสียงเนิบไม่พอดังอีกนะก็ว่ากันไปแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นพี่น้องนะถ้าให้ผมมานั่งบอกว่าพี่น้องนะเดี๋ยวเราเรียนกันนะเอานี้ผมทำไม่ได้พี่น้องแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาข้อมูลดึงข้อมูลจากส่วนไหนที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าอันที่นบีมูฮัมมัดบอกไอ้ที่อะไรที่อิหม่ามชาฟีบอกว่าอันอินมานูรหรือบอกอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าอันอินมินูดเนี่ยผมไม่รู้จะไปเอานูดอันนี้มาสอนพวกเรายังไงไม่รู้จะไปเอานูดที่เป็นความรู้มาบอกกับพวกเรายังไงมันก็ต้องมีบ้างเดี๋ยวจะพยายามลดโทนเสียงหน่อยนะเอาเสียงหล่อๆนิดนึงแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องฮิดายะของการฟังเรื่องศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่มาจากน้ำเสียงผมหรือว่ามันไม่ใช่มาจากน้ำเสียงใครแต่มันมาจากข้อมูลศาสนาข้อมูลศาสนาที่ผมนำเสนอให้กับท่านพี่น้องเมื่อพี่น้องรับฟังแล้วบางครั้งเนี่ยมีอาจารย์พูดดีกว่าผมอีกแต่พี่น้องไม่ได้รับฮีดายะแต่ในขณะที่ผมมาพูดเสียงดังๆเสียงเนยๆอย่างนี้แหละกับมีหลายๆคนอัลฮัมดุลิลละห์ได้รับฮีดายะและบอกโอ้โหอาจารย์สิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยแม้มันเข้าไปในใจเลยจำเลยเรื่องบิดอะห์นี่ฉันต้องออกห่างอาจารย์คนไหนมาสอนให้ฉันเอ็นเอียงให้ฉันลังเลเนี่ยฉันไม่เอานะมาบอกว่าบิดอะห์มาบอกว่าอิซิกุโบทำได้มาบอกว่าศอลาวาตทำได้ไม่เอาละอาจารย์ชาฟิอีพูดเสียงมันยังกุนอยู่ในใจเลยเสียงเนยๆยังกุนอยู่ในใจเลยบอกไม่ได้เห็นไหมนี่เป็นฮีดายะที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละท่านพี่น้องอัลลอฮ์เนี่ยมาเสียงหายไปแล้วเหมือนคนปิดวอลลุ่มไปนิดนึง ฉะนั้นในเรื่องราวศาสนาเนี่ยท่านพี่น้องเราอย่าลืมว่าเรื่องราวศาสนาสิ่งสำคัญที่สุดในฐานะที่เราเกิดมาเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรเราเกิดมาเพื่อทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับท่านพี่น้องเราเกิดมาเพื่อทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
แต่ในขณะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามาทำอิบาดัตต่อพระองค์เรากลับทำอิบาดัตโดยที่เราไม่รู้ว่าอิบาดะความดีที่เราทำไปเนี่ยตกลงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับหรือไม่รับฉะนั้นพี่น้องครับในเบื้องต้นก่อนที่เราจะเข้าสู่ประเด็นหรือหัวข้อที่มีที่มีอะไรที่มีเจ้าภาพนะที่นี่บอกผมว่าอยากให้พูดถึงเรื่องว่าอินนันอินซานาคูลิกอฮาลูอาแน่แท้มนุษย์เราเนี่ยถูกสร้างมาเนี่ยในสภาพที่เอ็นเอียงวันไหวนี่คือมนุษย์เราฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะย้ำเตือนพวกเราครับท่านพี่น้องวันนี้เวลาที่เราทำอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะสิ่งสำคัญเราต้องตรวจสอบเราต้องตรวจสอบว่าอิบาดะที่เราทำแต่ละชิ้นอิบาดะที่เราทำแต่ละผลงานออกไปเนี่ยเรามั่นใจหรือเปล่าว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับใช่ไหมเราก็ต้องตรวจสอบเพราะนักวิชาการไม่ว่าจะกอดีมันหรือว่าฮะดีซันนักวิชาการไม่ว่าจะรุ่นเก่านักวิชาการไม่ว่าจะรุ่นใหม่บอกว่าเขาให้พวกเราไว้ชัดตอนนักวิชาการเขาให้เราเนี่ยไว้สองเงื่อนไขเวลาเราทำอิบาดัตแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับอิบาดัตของเราหรือไม่เขาให้พวกเราเนี่ยเอาไปตรวจสอบหนึ่งเงื่อนไขที่หนึ่งเขาเรียกว่าเราทำออกไปแล้วเนี่ยอิคลาสุนนียะลิลลาฮิตะอาลาเราทำไปแล้วเนี่ยเรามีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าเอาไปตรวจสอบท่านพี่น้องวันนี้เราทำละหมาดวันนี้เราทำซะดอกาะวันนี้เราถือศีลอดวันนี้เราซิกรุลลอฮ์วันนี้เราทำคุณงามความดีอะไรก็แล้วแต่ตรวจสอบเลยตรวจสอบเลยท่านพี่น้องที่เวลาเงินในบ้านเราเวลาเงินในธนาคารเราเปิดตรวจสอบได้ทุกวันใช่ไหมพี่น้องบัญชีธนาคารเปิดได้ทุกวันอยากจะรู้ว่าวันนี้เงินฉันเพิ่มแค่ไหนอยากจะรู้ว่าวันนี้เงินเราได้แค่ไหนเปิดทุกวันเปิดได้แต่ทำไมเราอยากจะรู้ว่าอิบาดะห์และความดีที่เราทำต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้หรือไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้เลยท่านพี่น้องต้องตรวจสอบเพื่อความมั่นใจเพื่อความมั่นใจว่าเวลาที่เราทำอิบาดะห์ออกไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับหรือเปล่าน้องเราละหมาดซุนัตอิคลาสุนนียะลิลลาฮิตะอาลาหรือไม่เรามีความบริสุทธิ์ใจในการละหมาดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าละหมาดโชว์เขาหรือละหมาดให้เขาบอกว่าฉันละหมาดเยอะหรือละหมาดให้เขาบอกว่าโอ้คนนี้เข่งหรือละหมาดให้เขาบอกว่าแหมคนนี้แจ๋วอย่างนั้นหรือเปล่าท่านพี่น้องนี่อันที่หนึ่งเราต้องมีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺและประการที่สองที่เราต้องเอามาตรวจสอบอันที่สองเขาเรียกว่ามุตาบะอะตุรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุตาบะอะตุรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันที่2ในการทําอิบาดะห์ของเราเงื่อนไขที่2ว่าอัลเลาะห์จะรับไม่รับสิ่งสําคัญคือเราปฏิบัติตามแบบอย่างของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าเราถือศีลอดสุนัตวันจันทร์ท่านนบีบอกว่าท่านนบีบอกว่าไงยาววันจันทร์เนี่ยยาวมูวลิดยาวมูลิดตูเป็นยาววันที่ฉันเกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นวันที่ฉันเกิดนบีมูฮัมมัดก็เลยให้ฉันถือศีลอดพวกเราอัลฮัมดุลิลลาห์ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีเราก็ถือศีลอดวันจันทร์แต่นบีให้เราถือศีลอดถึงแค่ไหนตั้งแต่ฟะยัดขึ้นตั้งแต่ซุบฮ์เข้าจนกระทั่งถึงพระอาทิตย์ตกเราเล่นถือศีลอดตั้งแต่ซุบฮ์เข้าอาซัรแก้แล้วได้ไหมพี่น้องไม่ได้อย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่ามุตาบะอะตุรอซูลิลลาห์เงื่อนไขไม่ได้และอีกข้อหนึ่งแสดงว่าตัดสินได้เลยว่าฉันถือศีลอดวันจันทร์ตั้งแต่ซุบฮ์เข้าจนกระทั่งถึงอาซัรการถือศีลอดของเราใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคุณต้องถือศีลอดตั้งแต่ซุบฮ์เข้าจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกนั่นแหละถึงจะเรียกว่าเป็นอิบาดะห์ที่มักบูละเป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับฉะนั้นท่านพี่น้องผมเคยบอกพวกเราไปหลายต่อหลายครั้งใช่ไหมว่าเรื่องราวของอิบาดะห์เรื่องราวที่เป็นอิบาดะห์เป็นความดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะคิดเองได้ไหมไม่ได้แต่วันนี้คนคิดกันเองอีรงตุงนางไปหมดคิดกันเองเยอะแยะไปหมด
ทำอันนู้นทำอันนี้แต่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้ชัดเจนฟามากานามินอุมูริดุนยากุมฟะชะนุกุมบิฟามากานามินอุมูริดุนยากุมฟะชะนุกุมบิเรื่องไหนนะพี่น้องจำไว้เลยนี่เป็นกฎที่นบีสอนเรื่องไหนพอมันเป็นเรื่องของดุนยารู้จักเรื่องดุนยาไหมเนี่ยที่เราอยู่กันเนี่ยเรื่องไหนเป็นเรื่องของดุนยาฟาชะหนูกุ้มบีแปลว่าอะไรทำไปเลยพี่น้องวันนี้ผมใส่โต๊ะผิดไหมมาสอนพวกเราผิดไหมถ้าวันหนึ่งผมจะใส่กางเกงยีนผิดไหมถ้าวันหนึ่งผมจะใส่เสื้อเชิ้ตบ้างเราจะผิดไหมถ้าใส่เสื้อกล้ามแขนสั้นล่ะน่าเกียดน่ามันน่าเกียดฉะนั้นนี่เขาเรียกว่าเรื่องดุนยาว่ายีจะใส่เสื้อสีส้มว่ายีจะใส่เสื้อสีอะไรไม่มีใครว่านี่เขาเรียกเรื่องดุนยาวันนี้เราขี่รถได้ไหมหรือต้องไปขี่อูฐไม่ต้องนะเรื่องดุนยาไม่มีปัญหาตามที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราไว้แต่นบีบอกกับพวกเราว่ามากานามินอุมูริดีนิกุมฟาอิไลยาแต่เมื่อไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องศาสนาฟาอิไลยาให้กลับมาเอาที่ฉันและไหนและเรื่องศาสนาพี่น้องบอกผมทีสิไหนเรื่องศาสนาครับอะไรคือเรื่องศาสนาใครตีความหรือใครจำกัดความคำว่าเมื่อใดเป็นเรื่องศาสนาให้มาเอาที่ฉันเรื่องไหนครับเรื่องศาสนานี่แหละเรื่องศาสนาเรื่องละหมาดหรือเราอาจจะจำกัดความได้ง่ายๆว่าเมื่อไรเป็นเรื่องศาสนาหรือเรื่องไหนที่เป็นเรื่องผลบุญเราจะได้ผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยฟาอีไลยะต้องกลับมาเอาที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมถามพวกเรานี่ยังไม่ได้ไปไหนเลยนี่มันไปได้เรื่อยเลยนะอัลลอฮฺอักบัรเรื่องศาสนาเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์นะคุยได้เรื่อยๆท่านพี่น้องผมถามพวกเราวันนี้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้พวกเราให้ศอลาวาตมั้ยใช้มั้ยใช้พวกเราให้ศอลาวาตท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าศ็อลลูอะลัยยะไฮซุมากุนตุมและอัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกในอัลกุรอานว่าอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนะอะลันนบีแน่แท้อัลเลาะห์แน่แท้มะลาอิกะพวกเหล่านั้นมีการศอลาวาตให้กับท่านนบีใช่ไหมพี่น้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนอีกว่าศ็อลลูอะลัยยะไฮซุมากุนตุมสุเจ้าทั้งหลายจงมีการศอลาวาตสุเจ้าทั้งหลายจงศอลาวาตให้กับฉันไม่ว่าสุเจ้าทั้งหลายจะอยู่ที่ไหนก็ตามนี่ใครใช้นี่อัลเลาะห์ใช้นี่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ทีนี้คำพูดของท่านนบีก็มีสาลูกศิษย์ของท่านนบีคือใครใครครับสาลูกศิษย์ท่านนบีซอฮาบะห์ไม่ใช่เราพวกเรานี่คือคนเจริญรอยตามสาลูกศิษย์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เขาก็ไปถามท่านนบีมีหะดีษซอฮีห์รายงานว่ารอซูลท่านใช้ฉันบอกให้ฉันเนี่ยทำการศอลาวาตให้กับท่านแล้วฉันเนี่ยจะศอลาวาตให้กับท่านอย่างไรก็เลยมีหะดีษซอฮีห์เป็นหะดีษของท่านอิหม่ามบุคอรีกับมุสลิมท่านนบีก็ใช้ว่าหะดีษตัวนี้รายงานมาจากท่านกะอับอิบินอุจรบอกว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาสอนเราว่าเวลาถ้าใครจะศอลาวาตให้ท่านให้กล่าวอย่างนี้อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดมีไซยิดินามั้ยไม่มีวะอะลาอาลีมุฮัมมัดมีไซยิดินามั้ยไม่มีก็ว่าไปกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาบารอกตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะญีดนี่ใครสอนนี่รอซูลสอนแล้วถามว่าเวลาเราศอลาวาตอย่างนี้ได้บุญมั้ยได้บุญมั้ยครับแสดงว่าเมื่อได้บุญการศอลาวาตนบีเป็นอะไรเป็นอิบาดะห์หรือเป็นเรื่องดุนยาอิบาดะห์เวลาเราอยู่เฉยๆเราก็อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดได้บุญมั้ยได้บุญได้เท่าไหร่อ่ะอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดได้เท่าไหร่อ่ะฮะไม่นับนับไม่ถูกได้10ได้10พอแล้วแม้เอานับไม่ถูกเลยนับไม่ถูกมันเยอะไปแล้วถามว่ารู้ได้ไงได้10
ก็นบีบอกว่ามันศ็อลลาอะยะมันศ็อลลาอะลัยยะศอลาตันวาฮิดะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบิฮาอัชรอใครก็ตามที่ศอลาวาตให้กับฉัน1ครั้งอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะศอลาวาตให้กับเขา10ครั้งด้วยกันเอา10ก็พอนะฉะนั้นท่านพี่น้องเวลาเราได้รู้แล้วว่าศอลาวาตเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้เป็นสิ่งที่รอซูลใช้นี่ผมพยายามยกตัวอย่างในเรื่องอิบาดัตก่อนว่าเมื่อเป็นเรื่องศาสนาต้องเอาไปต้องกลับไปเอาที่ใครที่ท่านนบีทีนี้ปัญหาก็เกิดแล้วพวกเราบอกว่าท่านอิหม่ามชาฟิอีสอนว่าพวกเราในยุคในสมัยที่เราไม่ได้อยู่ใกล้ซอฮาบะไม่ได้อยู่ใกล้นบีเราศอลาวาตไม่เป็นท่านอิหม่ามชาฟิอีก็เลยบอกว่าวิธีศอลาวาตอย่างง่ายๆก็ศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดไม่พอพวกเราก็บอกว่าฉันก็ยังไม่เป็นเอ้าเอาง่ายๆนั่นเป็นนาชีดดีกว่าง่ายศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดอันนี้ยกตัวอย่างนะอันนี้ยกตัวอย่างให้พวกเราฟังอิหม่ามชาฟิอีก็บอกว่าแรกๆน่ะถ้าสมมุติว่าเราศ็อลาวาตแรกๆในขณะที่เรายังไม่เป็นถือว่าอนุญาตเอาละให้เกียรติอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าอนุญาตแต่เมื่อศอลาวาตเป็นแล้วต้องเราศอลาวาตกี่คนคนเดียวไม่ต้องไปศอลาวาตหลายคนฉะนั้นผมจึงถามพวกเราว่าวันนี้เวลาเราเห็นคนยืนเป็นกลุ่มอย่างเช่นพิธีในโกนผมไฟเนี่ยยืนกันเป็นกลุ่มเลยศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดเราจะฟันธงยังไงกับอิบาดัตอันนั้นใช้ได้หรือใช้ไม่ได้อัลเลาะห์รับมั้ยพี่น้องไม่รับบอกได้เลยว่าอัลเลาะห์ไม่รับถ้าคุณคิดว่าสิ่งคุณที่คุณศ็อลาวาตเป็นผลบุญอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รับเพราะอะไรอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รับก็เพราะว่านางไม่รู้ว่าคุณมีความบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าท่านอาจจะบอกว่าที่ท่านศ็อลาวาตเสียงดังๆเนี่ยฉันบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์แต่แบบอย่างของท่านนบีมีมั้ยแบบนี้ไม่มีท่านพี่น้องแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีพอแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีก็กลายเป็นอิบาดะห์นั้นกอยรอมักบูลินอัลเลาะห์ตอบรับมั้ยอัลเลาะห์ไม่ตอบรับครั้งนึงท่านพี่น้องเดี๋ยวค่อยกลับมานะขออีกแป๊บเดียวในสมัยของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยหะดีษซอฮีฮะห์ท่านอิหม่ามบุคอรีรายงานไม่รู้พี่น้องเคยได้ยินมั้ยท่านอิหม่ามบุคอรีรายงานหะดีษต้นนี้เอามาจากอบีมูซาอันอัชอารีอบูมูซาอันอัชอารีเนี่ยนะอบูมูซาอันอัชอารีไม่ใช่อบูมูซาอันอาอันอาชาอิรอไม่ใช่ท่านอบูมูซาอันอัชอารีบอกว่าครั้งหนึ่งเราเคยออกสงครามกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเราก็เดินทางกลับมาจากสงครามพอท่านนบีและก็เหล่าบรรดาซอบะห์กลับมาจากสงครามจนกระทั่งมาถึงสถานที่หนึ่งเขาเรียกว่าคอยบัตพี่น้องฟังนะอันนี้เป็นตัวอย่างได้อย่างดีเลยว่าไอ้ที่เรารวมกลุ่มศอลาวาตไอ้ที่เรารวมกลุ่มอ่านยาซีนหรืออย่างเงี้ยมันดีหรือไม่ดีอบูมูซาบอกผมเคยเดินทางมากับท่านนบีจากสงครามเนี่ยจนกระทั่งมาถึงคอยบัตทีนี้คอยบัตในสมัยก่อนมันก็มีทั้งที่สูงบนภูเขาและที่ต่ำเป็นลุ่มน้ำราบลุ่มใช่ไหมวาดีเขาเรียกวาดีเป็นลุ่มน้ำท่านอบูมูซาก็เดินทางมากับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยความชนะในสงครามไงดีใจเดินมาถึงบนโขดเขาโขดหินเนี่ยบนที่สูงทุกคนต่างอัลลอฮ์ลมก็พัดดีอากาศก็ดีทุกคนต่างก็โล่งอกโล่งใจชนะสงครามมาด้วยซอฮาบะห์ก็บอกว่าไงฟะฮัลลันนาวะกับบารนาวัรตะฟะอัตอัสวาตุนาท่านอบูมูซาก็บอกว่าซอฮาบะห์ที่อยู่บนอะไรอยู่บนที่สูงที่อากาศดีๆสบายอกสบายใจนะชนะสงครามมาด้วยพวกเราต่างก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทุกคนเสียงดังพร้อมกันหมดเลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คงไม่ใช่ทํานองเหมือนทุกวันเนี่ยนะทุกคนก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เสียงดังเลยทุกคนก็อัลลอฮุอักบัรเสียงดังเลยนี่ไม่ใช่หะดีษผมไม่ได้เอาเรื่องอะไรมาเล่าตลกไม่ใช่หะดีษซอฮีหท่านอบูมูซาอัชอะรีบอกว่าซอฮาบะห์ก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กันลั่นอัลลอฮุอักบัรกันลั่นวัรตะฟะอัสอัรวะวัรตะฟะอัสอัสวาตุนาเสียงดังลั่นเลยฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอนบีได้ยินนบีทําไงเอาอีกไม่ใช่พี่น้องนบีไม่ได้บอกให้เอาอีกนบีบอกทันทีเลยยาอัยยูฮันนัสโอ้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายดูนบีเวลาผิดนบีเตือนทันที
ยาอัยยูฮันนาสโอมนุษย์ทั้งหลายเอรบาโออาลาอังฟูซิกุมเรื่อยๆค่อยๆทำอะไรกันอย่างนี้นี่คือคำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาตะดะอูอัศอมมาวะลากออิบันนี่คำพูดท่านนบีนบีบอกว่าท่านไม่ได้ขอดุอาท่านไม่ได้ซิกรุลลอฮ์ต่อคนหูหนวกท่านไม่ได้ซิกรุลลอฮ์ต่อคนที่ไม่ได้รู้ไม่ได้รู้อีโนอีเนอะไรดูนี่คำพูดใครคำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมท่านนบีบอกเลยท่านไม่ได้ขอดุอากับคนหูหนวกท่านไม่ได้ซิกรุลลอฮ์กับคนซึ่งที่ไม่รู้อีโนอีเนวะลากินตะดออูซามีอันกอรีบันวะฮุวะมาอากุมนี่คำพูดท่านนบีนบีบอกว่าแต่วันนี้ที่เจ้าดีใจแล้วเจ้าขอดุอาเจ้าซิกรุลลอฮ์เนี่ยพวกท่านซิกรุลลอฮ์ต่อซามีอุนกอรีบแปลว่าอะไรผู้ที่ได้ยินผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเราวะฮุวะมาอากุมและผู้นั้นก็อยู่กับเราด้วยเห็นไหมครับท่านพี่น้องนี่คือสิ่งที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ถึงเรื่องราวแล้วก็ถึงอิบาดะห์ที่เมื่อพวกเราทำการสิ่งสำคัญที่สุดอย่าคิดเองอย่าเอาสติปัญญาของเราไปตัดสินในอิบาดะห์อย่าเอาสติปัญญาของเราไปใส่ในอิบาดะห์ว่าฉันทำเสียงดังฉันทำอย่างนี้แล้วมันจะแจ๋วอย่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอิบาดะห์แล้วเราอยากได้ผลบุญมันต้องมาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นท่านพี่น้องครับนี่คือเบื้องต้นที่อยากจะบอกกับพวกเราฉะนั้นเรากลับมาสู่ในคำกล่าวหรือในอายะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่าอินนันอินซานะคูลิกอฮาลูอาแน่แท้มนุษย์เราเนี่ยถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนไหวอ่อนไหวไหมครับท่านพี่น้องอ่อนไหวยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมนุษย์อ่อนไหวแต่เราฟังอายะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปให้จบในซูเราะห์มาอาริชเหมือนกันจากซูเราะห์ที่จากอายะที่19วะอิดามัสซะฮุชชัรรุยะซูอามนุษย์อ่อนไหวอ่อนไหวยังไงท่านพี่น้องอิดามัสซะฮุชชัรรุยะซูอาจดนะแล้วพี่น้องไปอ่านดูในซูเราะห์มาอาริชอายะที่19เมื่อเวลาเนี่ยเมื่อเวลามีสิ่งที่ไม่ดีมาประสบกับเราอิดามัสซะฮุชชัรรุเมื่อเวลามีสิ่งไม่ดีมาประสบกับเราความลำบากความยากจนภัยบาลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาประสบกับเรายะซูอามนุษย์เป็นไงครับท่านพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาบอกมนุษย์ก็ตีโพยตีพายจริงไหมจริงนี่คือความจริงที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้เมื่อ 1,400 กว่าปีที่แล้วนี่แหละคือที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกมนุษย์เราเนี่ยเอ็นเอียงแล้วก็อ่อนไหวเวลามีสิ่งไม่ดีมาประสบเห็นไหมสอดคล้องกับที่อาจารย์นะเมื่อกี้อาจารย์ไฟซ้อนบอกไว้แต่เราต้องกล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแต่เรากลับไม่กล่าวสภาพของมนุษย์จะบอกว่าไงตีโพยตีพายอะไรก็ว่าเนี่ยอัลลอฮ์ให้ฉันเจออะไรเห็นไหมครับนี่คือสภาพมนุษย์นี่อัลลอฮ์พูดชัดเจนอิดามัสซะฮุชชัรรุยะซูอาเวลามีสิ่งไม่ดีมาประสบกับเราสิ่งไม่ดีไม่ว่าจะเป็นอิบนุกะซีรหรือใครต่อใครก็ตัฟซีรเอาไว้ว่าคำว่าสิ่งไม่ดีภัยบาลาฟิตนะความเดือดร้อนโรคภัยไข้เจ็บมาประสบกับเรายาซูอามนุษย์ก็จะตีโพยตีพายแต่อัลลอฮ์บอกต่อไปวะอีดามัสซะฮุนคอยรุมานูอาแต่เวลามีสิ่งดีมาประสบกับเราอัลลอฮ์ให้ริสกีไม่ใช่ถูกหวย30ล้านอัลลอฮ์ให้ริสกีกับเราจากริสกีที่ฮาลาลอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยประสบโชคดีอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์ตะอาลาให้ลูกเราประสบความสำเร็จมานูอานี่คือสภาพของมนุษย์อัลลอฮุอักบัรพออัลลอฮ์ตะอาลาให้เจอสิ่งดีมานูอาแปลว่าอะไรโหเกิดความอะไรเกิดความรู้สึกตะนีอีกแล้วเกิดความรู้สึกตะนีอีกแล้วเนี่ยมานูอาศัพท์เดิมมันแปลว่าห้ามไม่บอกใครไม่แจกจ่ายใครไม่มีการสูงสิงอะไรกับใครลูกได้ดีลูกประสบความสำเร็จเฮ้ยอย่ามายุ่งกับลูกฉันนะอัลลอฮ์ให้ริสกีให้เงินให้ทองอย่ามายุ่งกับฉันนะเดี๋ยวฉันออกสกาดฉันถึงเวลาออกเองแต่เวลาถึงสกาดถึงเวลาออกเอาไปซื้อรถจ้ะจบไหมจบนี่แหละมานูอาเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งที่ดีมานูอาก็ห้ามไม่เผื่อแผ่ไม่ให้ใครทั้งสิ้นอิลลันมุซัลลีนอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าอิลลันมุซัลลีนคนที่จะไม่ตกอยู่ในสภาพที่เอ็นเอียงคนที่จะไม่ตกอยู่ในสภาพที่อ่อนไหวมีคนจำพวกเดียวใครอิลลันมุซัลลีนนั่นก็คือคนที่
คนที่ละหมาดคนดีนั่นเองท่านพี่น้องคนที่จะไม่ตกสภาพของคนที่โอนเอียงก็คือคนที่ละหมาดคนที่ตั้งมั่นอยู่กับการละหมาดฉะนั้นจากอายะนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายกเว้นคนละหมาดในท่านพี่น้องอัลลอฮฺหวักบัตหายากคนละหมาดนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับการละหมาดคนละหมาดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะให้อะไรจะให้คุณงามความดีกับการละหมาดของเขาเนี่ยมันยากเพราะทุกวันนี้มุสลิมละหมาดเยอะไหมละหมาดเยอะแต่ถ้าคนที่ละหมาดแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับการละหมาดของเขานะอัลลอฮ์เขาจะไม่จบไม่ประสบกับสภาพของความเอ็นเอียงอย่างเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาบอกไปเพราะอายะห์เนี่ยนะถ้าพูดแล้วเกือบจบซูเราะห์นะพี่น้องเพราะคนละหมาดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกคนละหมาดแล้วอัลลอฮ์ตะอาลารับความดีนะคนเหล่านี้เป็นไงคนเหล่านี้เวลาละหมาดเนี่ยอัลลาดีนะฮุมอะลาซอลาติฮิมดาอิมูนคนเหล่านี้เวลาละหมาดก็จะละหมาดตลอดรักษาละหมาดตลอดเวลาวัลละดีนะฮุมฟีอัมวาลิฮิมฮักกุมมะลูมเห็นไหมนี่คือคนละหมาดที่แท้จริงแล้วคนที่ละหมาดพวกนี้เวลามีทรัพย์สินเวลาที่เขามีเงินทองเวลาที่มีริสกีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนี่ยฮักกุมมะลูมเขาจะรู้สิทธิ์ว่าในทรัพย์สินของฉันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนี่ยฉันจะต้องเอาไปแจกจ่ายให้กับใครนี่เขาเรียกว่าคนละหมาดที่มีประสิทธิภาพคนละหมาดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับดุอาเอาพี่น้องดูสิทุกวันนี้คนละหมาดเยอะไหมเยอะแต่ถามว่าทำไมคนนี้ละหมาดคนนู้นก็ละหมาดไอ้คนนี้ยิ่งละหมาดยิ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งให้แต่อีกคนหนึ่งยิ่งละหมาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยิ่งให้ยิ่งให้แย่นักเข้าไปยิ่งให้แย่หนักเข้าไปมีไหมมีพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แย่หนักเข้าไปโอ้ยอะไรเนี่ยฉันละหมาดทำไมอัลลอฮฺตะอาลาก็ให้ฉันแย่อัลลอฮฺตะอาลาทำไมไม่ให้ริสกีฉันเหมือนกับคนอื่นทำไมอัลลอฮฺตะอาลาไม่เพิ่มพูนให้ฉันเลยนี่แหละท่านพี่น้องต้องไปตรวจสอบว่าตกลงว่าละหมาดของเราที่เราละหมาดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นน่ะมันมีสองประการหรือเปล่าเอาสองประการเข้าไปติไปนั่นเลยไปตรวจสอบเลยเราละหมาดด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์หรือเปล่าแล้วก็สองเราละหมาดในแบบที่ตามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าเห็นไหมท่านพี่น้องฉะนั้นในสภาพปัจจุบันของคนบ้านเราเนี่ยท่านพี่น้องอัลลอฮุอักบัรมันตกมันสุ่มเสี่ยงกับการที่จะโอนเอียงอย่างคือเยอะแยะมากมายฉะนั้นวันนี้เราต้องขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะขอพระองค์ให้พวกเราเนี่ยนะละหมาดแล้วเป็นหนึ่งจากบรรดาบุคคลซึ่งที่เขาเรียกว่ายืนหยัดอยู่แนวทางที่ถูกต้องอย่าโอนเอียงแล้วก็อย่าเอ็นเอียงเพราะคนละหมาดเยอะท่านพี่น้องผมเห็นนะอัลลอฮฺอักบัรบางทีก็สงสารละหมาดแล้วสุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยิ่งทดสอบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยิ่งให้แย่นี่แหละต้องไปดูนะท่านพี่น้องนะต้องไปดูว่าตกลงเราละหมาดอย่างไรดูตั้งแต่เรื่องของการอาบน้ำละหมาดว่าเราละหมาดเนี่ยตอนตั้งแต่เริ่มอาบน้ำละหมาดเนี่ยเราอาบน้ำละหมาดถูกหรือเปล่าเพราะหลายคนอาบน้ำละหมาดแต่อาบน้ำละหมาดไม่ถูกท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เคยสาบแช่งมาแล้วท่านนบีบอกว่าไงวัยรุ่นลินอากอบวัยรุ่นลินอากอบมินันมุสลินคือความหายนะจะประสบกับส้นเท้าของคนที่ละหมาดเวลาละหมาดอาบน้ำละหมาดไม่ทั่วส้นเท้าเวลาที่เราอาบน้ำละหมาดพอถึงเวลาล้างเท้าท่านพี่น้องเห็นส้นเท้าเราไหมเหนือส้นเท้ามันจะมีอะไรมันจะมีร่องที่อยู่ระหว่างเอ็นร้อยหวายของเราถูกไหมคนก็จะเอาขาเข้าไปแย่เข้าไปที่น้ำลาด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 โดยที่ไอ้หลังส้นเท้าไอ้ตรงที่เป็นร่องเนี่ยไม่โดนน้ำนี่แหละท่านพี่น้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าไวลุลินอากอบมินันนาดความหายนะจะประสบไอ้ใกล้ทรงไอ้ตรงหลังส้นเท้าตรงนั้นฉะนั้นพี่น้องวันนี้เราต้องละเอียดอ่อนเวลาที่เราละหมาดถ้าเราอยากได้เป็นมุสลิมที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกอยากได้เป็นเมื่อเราละหมาดเราอยากได้ชื่อว่าเป็นคนละหมาดที่ดีเป็นคนละหมาดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับการละหมาดของเราต้องละเอียดอ่อนตั้งแต่อะไรต้องละเอียดอ่อนตั้งแต่อาบน้ำละหมาดเลยไม่ใช่ง่ายพี่น้องไม่ใช่ง่ายเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นในสมัยของท่านอุมัรเคยเกิดขึ้นในสมัยของท่านอุมัรคนละหมาดอัลลอฮ์อยู่แต่ในมัสยิด
ละหมาดรุกัวเอ่ยสุญูดเอ่ยท่านอุมัรก็บอกว่าคนนี้ยังไม่ดีถ้าสายตาของพวกเราเราดูว่าไอคนที่ละหมาดนี่น่าจะเป็นคนดีนะแต่ท่านอุมัรเนี่ยท่านอุมัรบอกเลยยังไม่ดีท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าไงลาตันซุรูอีลาซิยามิอะฮัดินฟังคำพูดของท่านอุมัรไว้นี่ท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุให้ข้อคิดกับพวกเราว่าลาตันซุรูอีลาซิยามิอะฮัดินวะลาศอลาติอย่ามองไปแค่การละหมาดของคนหนึ่งคนอย่ามองไปแค่การถือศีลอดของคนหนึ่งคนใดวะลาศอลาติฮิอย่ามองไปแค่การละหมาดของคนหนึ่งคนใดแล้วบอกคนคนนี้เป็นคนดีนี่จำไว้เลยเพราะเดี๋ยวนี้ยิ่งโต๊ะครูโต๊ะครูก็ไม่ใช่ว่าโต๊ะครูจะดีหมดถูกไหมพี่น้องนะโต๊ะครูก็ต้องยอมรับไอ้จุดดีก็เรื่องราวของการสอนศาสนาก็ดีแต่ไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่องลับๆเราก็ไม่รู้แต่สายตาเราพอบอกมองโต๊ะครูเราก็บอกว่าดีเดี๋ยวโต๊ะครูก็ด่านะเดี๋ยวโต๊ะครูก็เดี๋ยวโต๊ะครูก็บางทีก็มีกินดอกก็ไม่ใช่ดอกมีไหมมีไหมพี่น้องเยอะพี่น้องว่าไม่มีไปสิเฮ้ยโต๊ะครูไหนล่ะบอกดอกเบี้ยไม่ใช่ดอกดอกเบี้ยธนาคารเป็นดอกไหมล่ะเอาถามพวกเราก็มีโต๊ะครูบางคนก็บอกไม่ใช่ดอกเขาบอกว่าจะเป็นดอกเนี่ยถามว่าจะเป็นดอกก็ต่อเมื่อไรเมื่อใดมีการอากอดกันเรากับคนที่ให้เรากู้เงินเนี่ยมาอากอดกันมาจับมือกันนี่ตามหนังสือฟิกเป๊ะๆเลยต้องมาตกลงกันว่าอ้าวฉันยืมเงินมาท่านมาแสนหนึ่งเวลาใช้เนี่ยต้องใช้เท่าไหร่แสนสองหรือแสนสี่นั่นถึงจะเป็นดอกเบี้ยเวลาโต๊ะครูไปกู้ไปกู้เงินหรือไปฝากเงินกับธนาคารเราได้ดอกเบี้ยมาเข้าใจไหมก็บอกว่าไงบอกว่าไม่เป็นดอกเบี้ยเพราะว่าไม่มีอะไรไม่มีอากอสฉะนั้นดีไหมล่ะแบบนี้ไม่ดีท่านอุมัรบินคอตตอบจึงบอกกับพวกเราว่าลาตันซุรูอีลาซียามีอาฮาดินอย่ามองแค่คนหนึ่งโอ้โหถือศีลอดแจ๋วและบอกเขาเป็นคนดีวะลาซอลาติฮีอย่าดูไปที่การละหมาดของคนหนึ่งแล้วบอกว่าเขานั้นแจ๋ววะลากินตันซุรูอีลาซิดดิกฮาดีซิฮีแต่ท่านอุมัรบอกว่าให้เรามองว่าเวลาเขาพูดเขารักษาคำพูดไหมนี่ในทัศนะของท่านอุมัรบินคอตอบอกว่าคนดีต้องเป็นแบบนี้วะลากินตันซุรูอีลาซิดดิกฮาดีซิฮีเวลาเขาพูดเนี่ยเขารักษาคำพูดหรือเปล่าเห็นไหมเวลาเขาพูดเนี่ยเขารักษาคำพูดหรือเปล่าวะอีลาวะรออีฮีอีดาอัชฟาแล้วเวลาที่เขาปฏิบัติอะไรกับพวกเราเนี่ยเขารักษาอามานะหรือเปล่านี่คือสิ่งสำคัญที่ท่านอุมัรได้บอกกับพวกเราเพราะท่านอุมัรได้พูดแบบนี้คนดีเนี่ยต้องเป็นแบบนี้ในทัศนะของอุมัรนะฉะนั้นวันนี้พี่น้องดูแล้วคนละหมาดดีไหมก็ยังสรุปไม่ได้นะแต่ว่าสายตาภายนอกเอาละเขาดีอันนี้ผมพูดให้ฟังทัศนะของคนดีในแนวคิดของท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุต่อไปท่านอุมัรบอกว่าวันหนึ่งท่านอุมัรนั่งอยู่หลังจากที่ท่านอุมัรได้พูดหะดีษต้นนี้ได้พูดคำพูดนี้ออกมามีชายคนหนึ่งมาบอกกับท่านอุมัรว่าโอ้โหชายคนนี้เขาละหมาดแจ๋วเลยท่านอุมัรฮาดารอยุลุนซิดกุลในทัศนะของฉันเนี่ยชายคนนี้แจ๋วเลยท่านอุมัรชายคนนี้แจ๋วเลยมีคนหนึ่งมาพูดกับอุมัรนะชายคนนี้แจ๋วเลยท่านอุมัรบอกไงฮันซาฟัตตามาฮูท่านอุมัรถามชายคนนั้นที่ท่านบอกว่านายกอคนหนึ่งดีนายกอคนหนึ่งเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเนี่ยฮันซาฟัตตามาท่านเคยเดินทางร่วมกับเขาไหมชายคนดังกล่าวก็บอกว่าล่ะฉันไม่เคยเดินทางไปกับนายกอเลยแต่อยู่ดีๆมาบอกว่านายกอนี่เป็นคนดีฮันไบนะกาวไบนะฮูมูอามะละตุนท่านอุมัรก็ถามชายคนนั้นต่อว่าระหว่างท่านกับเขาเนี่ยเคยมีการทำมาหากินเคยมีการประกอบสัมมาอาชีพร่วมกันไหมชายคนดังกล่าวบอกว่าล่ะไม่เคยอุมัรถามต่อว่าฮันอิตามันตะฮูชัยอันท่านอุมัรถามชายคนนั้นว่าเคยเอาของอะไรไปฝากไหมและเขาคืนมาให้ท่านโดยดีหรือเปล่าชายคนนั้นตอบว่าไงละก็ไม่มีอีกเช่นกันดูท่านพี่น้องเนี่ยทัศนะของอุมัรเนี่ยเป็นคนใจนักเลงอุมัรเนี่ยเป็นคนที่แน่วห้าวหาญมาก
แต่เวลาใครจะมาบอกกับท่านอุมัรว่านายกอดีนายขอดีหรือนายคอดีอาจารย์กอดีอาจารย์ขอดีอุมัรบอกอย่าพุ่งมาบอกกับฉันอุมัรจะถามก่อนว่าเคยเดินทางกับเขาไหมเคยไปอยู่ร่วมกับเขาไหมเคยเอาของไปฝากกับเขาแล้วเขาเอามาคืนโดยสันติไหมท่านละคำตอบออกมาว่าไม่เคยท่านอุมัรบอกว่าไงท่านอุมัรบอกว่าฟาอินนะฮูไลซาบิซอดิกอุมัรบอกเขาก็ยังไม่ใช่อะไรเขาก็ยังไม่ถือว่าเป็นเขาก็ยังไม่ถือว่าเป็นคนดีลีอันนะกะตัมซุรุอิไลฮิตัรฟาอูราซะฮูวะตุคอฟฟิดุฮูอุมัรบอกว่าอย่ามองคนแค่รูกัวอย่ามองคนแค่เขาสุญูดเห็นไหมครับท่านพี่น้องนี่หลายๆคนแต่คนบ้านเราเนี่ยอย่าท่านพี่น้องคนบ้านเราเนี่ยหัวใจเราเนี่ยมันไม่นิ่งมันไม่ตรงแล้วก็มันไม่ยืนหยัดในหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันซะส่วนใหญ่เวลาเราเห็นคนละหมาดเราก็บอกคนละหมาดนั้นดีเวลาเราเห็นคนที่เขาเดินยังไม่ได้ละหมาดหัวใจเราก็บอกว่าเขายังไม่ดีซึ่งเดี๋ยวเขาไปละหมาดตอนไหนก็ไม่รู้นี่แหละอัลลอฮฺตะอาลาถึงบอกว่าอินนันอินซานาคูลิกอฮาลูอาแน่แท้มนุษย์เรานั้นเป็นไงแน่แท้มนุษย์เรานั้นถูกสร้างมาในสภาพที่โอนเอียงโอนเอียงฉะนั้นท่านพี่น้องวันนี้เรื่องราวของการเอ็นเอียงในหัวใจมนุษย์เนี่ยท่านพี่น้องเราต้องพยายามทำให้มันมั่นคงโดยการที่เราต้องมีจุดยืนที่มั่นคงและก็จุดยืนที่ชัดเจนในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้เรามีจุดยืนที่มั่นคงและมีจุดยืนในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างชัดเจนพี่น้องจำไว้เถอะหัวใจของเราจะไม่เอียงออกจากเรื่องราวของศาสนาหัวใจของเราจะไม่เอียงออกจากความถูกต้องในศาสนาพี่น้องดูนายกอกับนายขอเดินมาเวลานายกอแต่งตัวดีเราก็บอกนายกอเป็นไงเป็นคนดีแต่เวลานายขอแต่งตัวไม่ดีเราก็บอกเฮ้ยนายกอแจ๋วกว่าถูกไหมเนี่ยฉะนั้นเวลาถ้าเรามีจุดยืนในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจของเรามันจะอยู่ตรงไหนหัวอะไรหัวใจของเรามันจะอยู่ตรงกลางมนุษย์ทุกคนเนี่ยถูกสร้างมาเหมือนกันหมดเป็นบ่าวและก็เป็นพี่น้องของเราถูกไหมครับท่านพี่น้องสายตาของเราจะไม่เอ็นเอียงบอกว่านายกอไม่ดีสายตาของเราจะไม่เอ็นเอียงบอกว่านายขอไม่ดีแต่บ่าวของอัลลอฮ์ที่เป็นผู้ศรัทธาจะแต่งตัวดีจะแต่งตัวไม่ดีจะแต่งตัวสะอาดหรือจะแต่งตัวและดูแล้วไม่สะอาดตาทุกคนเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เหมือนกันนั่นเขาคือคนดีแต่ถ้าสมมุติวันหนึ่งเขาไม่ละหมาดก็ว่ากันไปฉะนั้นครับท่านพี่น้องเรื่องราวของหัวใจเราเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของอะไรในเรื่องของศาสนาที่มันจะเอ็นเอียงสุดแล้วน่าเป็นห่วงสุดก็คือเรื่องศาสนาจริงไหมท่านพี่น้องวันนี้ถามว่าเรื่องอะไรที่ลำบากสุดแล้วก็น่ากลัวที่สุดที่ทำให้หัวใจเราเอ็นเอียงได้ง่ายพี่น้องพอจะบอกได้ไหมฮะพี่น้องพอจะบอกได้ไหมมีเรื่องราวใดที่ในเรื่องศาสนาเนี่ยที่มันทำให้หัวใจของเราเอ็นเอียงได้ง่ายหืออ่ะพี่น้องลองว่าดินี่เรื่องสุนนะห์ใกล้ๆตัวเราเนี่ยท่านพี่น้องเรื่องสุนนะห์ใกล้ๆตัวเรานี่แหละวันนี้พวกเราอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยพอเราเรียนเรื่องสุนนะห์เนี่ยผมเชื่อเลยเวลามานั่งฟังอาจารย์ชาฟีพูดเนี่ยถามศาสนามาอาจารย์ชาฟีตอบมาชาอัลลอฮ์อยู่ในใจเลยแหมฉันเดินตามสุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยฉันเดินตามชัดเจนแต่เวลาวันหนึ่งท่านพี่น้องเวลาเรากลับไปอยู่บ้านเปิดโทรทัศน์มีอาจารย์คนหนึ่งออกมาบอกกับพวกเราว่าอันนี้ใครบอกเป็นบิดอะห์ไม่ใช่มันไม่ได้เป็นบิดอะห์ทำได้ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเนี่ยที่ผมบอกว่าผมเป็นห่วงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอินนันอินซานะคูลิกอฮาลูอาแน่แท้มนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่เอ็นเอียงเนี่ยไม่มีเรื่องอื่นหรอกครับท่านพี่น้องเรื่องศาสนาโดยตรงเลยที่ผมถึงบอกพวกเราว่าจุดยืนสำคัญของพวกเราเนี่ยเราต้องยืนหยัดให้ชัดเจน
เราต้องยืนหยัดให้มันชัดเจนอยู่ในแนวทางของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะวันนี้อยู่ยากครับท่านพี่น้องวันนี้เรามาฟังเรื่องราวศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์เรารับความรู้ไปเรารับแนวทางเรารับซุนนะของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเวลาเรากลับไปอยู่บ้านข้างบ้านบอกโอ้โหพวกนี้ใครทายาทอสูรหนาวมั้ยพี่น้องเคยได้ยินเปล่าได้ยินมั้ยทายาทอสูรเนี่ยมาจากไหนทายาทอสูรพี่น้องไม่ต้องไปคิดกันเอาว่าคำนี้มาจากไหนวันดีคืนดีมาเรียนซุนนะทายาทอสูรวันดีคืนดีมาเรียนซุนนะเป็นวาฮบีเห็นไหมเนี่ยคืออะไรนี่คือคำที่จะทำให้พวกเราเนี่ยฮาลูเอ็นเอียงอาจารย์ท่านหนึ่งมาสอนบอกว่าโอ้ยทำไมล่ะอิซิกุโบมันจะทำไม่ได้เพราะมันมีบริบทชัดเจนมาตั้งแต่สมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์พี่น้องถ้าเรามีจุดยืนในศาสนาของอัลลอฮ์เรามีจุดยืนว่าเรื่องศาสนาถ้าฉันอยากได้ผลบุญฉันจะต้องเอามาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องคิดได้เลยพี่น้องต้องมีสติกับเรื่องศาสนาเรื่องนั้นมีอาจารย์อาวุโสผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเขามานั่งกับผมเนี่ยผมเนี่ยแทบจะแหมตัวรีบเลยเสียงเขาก็รอเสียงเขาก็เข้มแล้วเขาก็ทำหนังสือนั่งหาอะไรต่ออะไรไม่มีหลักฐานอะไรให้เราดูเลยว่าที่ไปที่มาอย่างไรมาที่ไปที่มาจากไหนหรือมาอย่างไรพิสูจน์ไม่ได้เห็นไหมเวลาเขามาบอกกับพวกเราว่าพี่น้องอิซิกุโบทำได้เคยได้ยินไหมเมื่อไม่นานเองอิซิกุโบทำได้พี่น้องก็บอกว่าเฮ้ยทำได้ไงผมมีหลักฐานชัดเจนหลักฐานเนี่ยรายงานมาจากอบีฮุรอยรอด้วยแล้วพี่น้องจะว่าไงอ่ะไขว้เขวมั้ยไขว้เขวมั้ยไขว้เขวเอ็นเอียงมั้ยเอ็นเอียงแต่ถ้าวันนี้หัวใจเรายืนหยัดอยู่ในทางของซุนนะห์ต้องถามก่อนเลยว่าตกลงอิซิกุโบท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำหรือเปล่านี่คือคำถามแรกที่ต้องถามเขาบอกว่าดูนะสมัยของท่านนบีเนี่ยอบูฮุรอยรอเนี่ยเขาทำยังไงเขาอ่านกุรอานเนี่ยมีปรากฏหะดีษบอกอบูฮุรอยรออ่านกุรอานจากตรงนี้ถึงตรงนี้อ่านกุรอานจากตรงนี้ถึงตรงนี้พี่น้องรู้จักอิซิกุโบมั้ยอ่านกุนฮุวัลลอฮุวะฮัดเดี๋ยวก็อุนฟะลักเดี๋ยวก็กุนอูดร็อบบินนาสพออบูฮุรอยรออ่านท่านนบีมูฮัมมัดเขาบอกหลักฐานนี่เขาบอกหลักฐานพี่น้องฟังหลักฐานมีหลักฐานไม่ใช่ไม่มีพออบูฮุรอยรออ่านอายะนี้ถึงนี่อ่านอายะนี้ถึงนี่นบีก็มาถามว่าอบูฮุรอยรอทำไมท่านอ่านแบบนี้ล่ะทำไมท่านอ่านกุรอานจากนี่ถึงนี่อ่านจากนี่ถึงนี่เขาก็บอกว่าอบูฮุรอยรอตอบนบีว่าอูคอลลิตุตตอยยีบาบิตตอยยีบีฉันเอาสิ่งดีมาปนกับสิ่งดีอ่านกุรอานฮัดดีไหมดีกูนาอูดรับบินฟลักดีไหมดีกูนาอูดรับบินนัสดีไหมดีดูเขายกตัวอย่างนะแต่เวลาอบูฮุรอยรออ่านอบูฮุรอยรออ่านอันกุรอานจากอายะนี้ถึงอายะนี้อ่านอายะนี้ถึงอายะนี้อบูฮุรอยรอก็บอกนบีว่าที่ฉันอ่านแบบนี้นะอูคอลลีตุตตอยยีบาบิตตอยยีบีเอาสิ่งดีมาปนกับสิ่งดีเขาแปลแบบนั้นแล้วเขาก็บอกนบีบอกว่ายังไงฟอกอลลอซุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟอกอดอะห์ซันตะแม่อบูฮุรอยรอท่านทำดีเหลือเกินเวลาเราฟังเป็นไงชื่อเคิร์มไหมอ่อนไหวไหมเอ็นเอียงไหมเออเขามีหลักฐานไหนล่ะอาจารย์บอกถ้าเขามีหลักฐานก็ทำได้สิแล้วเวลาเราทำอิซิกุโบกันเราทำยังไงเราก็ทำกันเป็นพิธีกรรมเป็นนู่นเป็นนี่เลยเห็นไหมเวลายกหลักฐานที่ซอฮาบะห์เขาอ่านอีกอย่างหนึ่งแต่เวลาเอาการกระทำของตัวเองยกการกระทำอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นไปได้ไหมไปไม่ได้ไอ้พวกเราเนี่ยมันปัญหาเลยพี่น้องมันก็จะเอ็นเอียงสิเพราะอะไรเพราะเราไปตรวจสอบหะดีษที่เขาพูดไม่ได้เพราะเราไปหาหะดีษที่เขาอ่านเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหอุคอนลิตุตอยยีบาบิตอยยีบีอบูไรรอบอกฉันเอาสิ่งดีมาปนกับสิ่งดีเราไปตรวจสอบหะดีษได้ไหมเราเข้าไปอ่านหะดีษเองได้ไหมไม่ได้แต่เวลาผมฟังเวลาหลายๆคนจากนักวิชาการฟังหะดีษที่เขาพูดกลับไปหาเลยว่าไอ้หะดีษที่เขาบอกว่าอบูฮุรอยรอเนี่ยอ่านอย่างนี้และนบีบอกว่าฟากอดอะห์ซันตาอบูฮุรอทำดีเหลือเกินพอเรากลับไปอ่านหะดีษนั้นอัลลอฮุอักบัรนี่เขาเรียกว่าหะดีษมักลูด
ป็นหะดีษแทบจะบอกว่าเป็นหะดีษมันปนกันแหลกเลยแล้วซอฮาบะที่อ่านซอฮาบะที่พูดเรื่องนี้ก็ไม่ใช่อบีฮุรอยรอพอเราไปอ่านนะท่านพี่น้องนะใครรายงานอบูฮุรอยรอรายงานซอฮาบะคนไหนอ่านซอฮาบะที่ชื่อบิลาลซอฮาบะที่ชื่อบิลาลเนี่ยเขาเป็นอิหม่ามเขาอ่านกุรอานนะรอกอาดแรกอ่านซูเราะห์นี้ถึงนี่ได้ไหมพี่น้องสมมติวันนี้ผมเป็นอิหม่ามพวกเรารอกอาดที่หนึ่งผมอ่านว่าอัมมายตาซาอาลูนานินนาบะอินอาดีมผมอ่านสักห้าอายะได้ไหมได้พอรอกอาดที่สองผมไม่อ่านละอัมมายตาซาอาลูนผมมาอ่านวัสมาอิวัตตอริกได้ไหมได้นี่แหละคือเป้าหมายของหะดีษต้นนี้ท่านบิลาลรอกอาดแรกอ่านจากอายะนี้ถึงอายะนี้รอกอาที่สองอ่านอายะนี้ถึงอายะนี้พอนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินบิลาลอ่านนบีก็เลยถามบิลาลว่าบิลาลลิมาฟะอันตะฮาดะทำไมทำอย่างนี้บิลาลก็บอกว่าอุคอลลิตุตอยยิบะบิตอยยิบีฉันอยากจะเอาสิ่งดีมาอ่านเพื่อให้คนได้เห็นได้รู้สิ่งดีๆมั้ยโอ้โหรอกอาแรกเอาความหมายอัมมะยะตาซาอาลูนแจ๋วมั้ยความหมายแจ๋วพอรอกอาที่2วัสมาอิวัตตอริความหมายดีมั้ยดีเห็นไหมนี่ใครนี่ท่านบิลาลอ่านนบีก็เลยบอกว่าฟะกอดอะห์ซันตาอย่างนี้ถือว่าดีไม่ใช่เป็นหลักฐานเอามาให้เรานั้นบอกว่าทำอิซิกุโบได้ไม่ใช่พี่น้องมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่หลักฐานที่บอกให้เราเอามาทำอิซิกุโบเหมือนที่ใครเขากล่าวอ้างกันฉะนั้นเราต้องระวังนี่แหละสิ่งที่เราอยากจะสิ่งที่ผมอยากให้พวกเรามีจุดยืนที่ชัดเจนเวลาเราฟังเรื่องซุนนะห์เวลาเราฟังเรื่องศาสนานะไม่ว่าฟังจากใครก็แล้วแต่พี่น้องเวลาเขายกหลักฐานอะไรที่มันแปลกๆนะยิ่งโกหกใส่นบีด้วยนะโอ้โหยิ่งต้องพิจารณานบีบอกว่ามีท่านหญิงฟาติมามาถามท่านนบีว่ารอซูลเวลาฉันจะละหมาดฉันจะอุศลียังไงเคยได้ยินไหมอันนี้มีอยู่แพร่หลายแล้วก็นบีก็สอนฟาติมาว่าอ่ะฟาติมาเอ้ยถ้าจะละหมาดอัสรต้องบอกว่าอุซอลลีฟาร์ดอนอัสรีได้ยินไหมอันนี้ยกตัวอย่างให้เราฟังอุซอลลีฟาร์ดอนอัสรีอัรบะรอกอาตินอาดาอัลลิลลาฮิตาอัลลาเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมเรื่องอันนี้เคยได้ยินไหมเคยทีนี้ถ้ามันออกมาจากวะจากโต๊ะเนี่ยมันไม่เป็นไรสิหัวใจเราก็บอกเฮ้ยคนนี้เขาไม่ใช่คนรู้แต่พอออกมันมาออกมาจากปากของคนรู้อะพี่น้องไขว้เขวไหมเฮ้ยนี่เขาก็อาจารย์เฮ้ยนี่เขาก็แต่งตัวดีเฮ้ยนี่เขาก็ละหมาดเฮ้ยนี่เขาก็ใส่สารบัญดีเลยสอนลูกศิษย์ลูกหาถึงขั้นคนเรียกว่าบรมครูลองคิดดูดิพี่น้องคนเรียกว่าบรมครูแต่บรมครูบอกว่านบีบอกเวลาจะละหมาดอัสรอุซอลลีฟัดดอนอัสรีบันทึกไว้ในซอฮีบุคอรีพี่น้องคิดว่ามนุษย์ไม่รู้นะคิดว่าคนที่เรียนรู้เขาตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบได้เราก็ไปเปิดในซอฮีบุคอรีสิในเรื่องของการละหมาดอัสรไม่มีปรากฏเลยว่านบีบอกกับท่านหญิงฟาติมาว่าอุซอลลีฟัดดอนอัสรีกลายเป็นหะดีษตัวนั้นหะดีษอะไรหะดีษอะไรท่านพี่น้องโกหกโกหกใส่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นยังใส่เสื้อกุรงละหมาดโภคสารบัญอย่างดีเป็นถึงขั้นบรมครูแต่สุดท้ายก็โกหกใส่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นพี่น้องจำไว้เถอะใครก็แล้วแต่ที่เอาคำพูดที่ไม่ใช่คำพูดของนบีหลักการที่ไม่ใช่คำสอนของนบีศาสนาที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยสอนเอาไว้นะแล้วมาบอกว่าท่านนบีสอนแล้วมาบอกว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำผลเป็นไงท่านพี่น้องผลเป็นไงนบีบอกว่ามันกัซซะบะอะลัยยะมุตะอัมมิดันฟันยะตะบะวะมักอะดะฮูมินันนาถ้าใครก็ตามมาโกหกใส่ฉันไม่ได้ทำบอกฉันทำฉันไม่ได้พูดบอกฉันพูดฉันไม่ได้ทำให้ดูบอกว่าฉันทำให้ดูฟันยะตะบะวะมักอะดะฮูไปจับจองอะไรไปจับจองที่ในนรกเลยเห็นไหมจะใครก็แล้วแต่ถ้าโกหกใส่นบีเซตหมดแล้วท่านพี่น้องนี่ไงผมถึงบอกกับพวกเราว่าสิ่งสำคัญในชีวิตและสิ่งสำคัญในหัวใจของเราที่มีอีหม่านในอัลลอฮ์จุดยืนก็สำคัญเห็นไหมจุดยืนสำคัญไหมจุดยืนสำคัญวันนี้ถ้าเราไม่มีจุดยืนมันจะเหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกทันทีว่าอินนันอินซานาคูลิกอฮาลูอาแน่แท้มนุษย์เราเนี่ยมันจะอยู่ในสภาพที่
โอนเอียงหรือเอ็นเอียงหัวใจเรามันจะไม่นิ่งเวลาเราได้สิ่งที่ดีได้ฟังเรื่องดีมาฟังศาสนามาฟังซุนนะอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้หัวใจนิ่งอีกวันนึงไปฟังเรื่องไม่ใช่ซุนนะไปฟังเรื่องบิดอะห์หัวใจมันคอนแข็งอีกแล้วนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังนะเราต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หัวใจของเรานั้นซับบิตอะลาดีนิกะวะอะลาตออะติกให้หัวใจของเราเนี่ยมั่นคงอยู่ในการตออัตต่ออัลเลาะห์มั่นคงอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์และมั่นคงอยู่ในการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เราต้องพยายามขอแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญท่านพี่น้องที่มันประสบกับพวกเราเยอะแยะมากมายหนึ่งเรื่องศาสนาเยอะไหมท่านพี่น้องฉะนั้นทำหัวใจของเราให้ยึดมั่นแล้วยืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮ์แล้วจำไว้เลยจะอาจารย์คนไหนออกมาบอกพิธีอิซิกุโบออกมาบอกเรื่องบิดอะห์เอาหะดีษโกหกอะไรก็แล้วแต่เมื่อเรามีหัวใจที่ยืนหยัดอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะปลอดภัยปลอดภัยไหมปลอดภัยฉะนั้นจำคำสอนของอัลลอฮ์ว่าวะลาตุติอักษรมังฟินอัรดียูดิลลูกันซะบีลิลลาห์วันนี้ใครก็แล้วแต่ผู้ศาสนาถ้าไม่ใช่เรื่องที่มาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องที่มาจากรอซูลระวังมันจะทำให้เราหลงออกจากทางของอัลลอฮ์และหลงออกจากทางของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองที่มันทำให้หัวใจของพวกเรานี่เอ็นเอียงได้ตลอดเวลาเรื่องอะไรเรื่องดุนยาเนี่ยแหละท่านพี่น้องและเรื่องดุนยาเนี่ยมันก็จะสร้างความอะไรมันจะสร้างความเดือดร้อนสร้างความสับสนวุ่นวายไม่ต้องเป็นทำอันทำอันกินอะไรกันแล้วและก็เคยประสบมากับท่านนบีด้วยเนี่ยชีวิตครอบครัวเนี่ยท่านพี่น้องต้องรักษาให้ดีชีวิตครอบครัวเราเนี่ยต้องรักษาให้ดีอย่างเช่นเรื่องอะไรอย่างเช่นใครที่น่ากลัวที่สุดและน่าสงสารที่สุดผู้ชายท่านพี่น้องผู้ชายที่เป็นสามีเนี่ยน่าสงสารที่สุดทำไมน่าสงสารที่สุดเพราะเมื่อไรก็ตามผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นภรรยาเอ็นเอียงเอ็นเอียงหรือเอียงเอียงเอหรือเอ็นเอียงเนี่ยยุ่งยุ่งไหมพี่น้องยุ่งนะเมื่อไรผู้หญิงหรือภรรยาในครอบครัวเอ็นเอียงหรือว่าเอียงเอ็นคนที่เป็นสามียุ่งถามว่ายุ่งยังไงเนี่ยคือชีวิตดุนยาในครอบครัวอันนี้บอกกับพวกเรานะเพื่อที่อะไรชีวิตในครอบครัวของพวกเราเนี่ยถ้าเรามีความตั้งมั่นอยู่คนความรักเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ไม่ไปไหนวันนี้สามีเราจะไปไหนวันนี้สามีจะทำอะไรเราต้องเชื่อมั่นในตัวสามีเชื่อมั่นในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาให้กับเราอย่าเอียงเอ็นและอย่าเอ็นเอียงเพราะเมื่อไรภรรยาเอ็นเอียงยุ่งไหมยุ่งในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เคยเกิดใช่ไหมนบียุ่งไหมนบียังยุ่งเลยยุ่งเพราะอะไรยุ่งเพราะคนที่ได้ชื่อว่าเป็นภรรยาครั้งหนึ่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นโดดเป็นเวรที่ท่านนบีจะต้องอยู่กับท่านหญิงท่านหญิงอะไรท่านหญิงไอชาเป็นเวรที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องอยู่กับท่านหญิงไอชาแต่วันนั้นเผอิญท่านหญิงซอฟียารู้จักไหมท่านหญิงซอฟียาท่านหญิงซอฟียาก็เป็นอีกหนึ่งจากภรรยาของท่านนบีที่สวยเหมือนกันสวยท่านหญิงซอฟียาเป็นหญิงม่ายแต่สวยท่านหญิงซอฟียาเธอทำกับข้าวที่บ้านและซอฟียาเนี่ยเป็นคนที่ทำกับข้าวอร่อยด้วยพอทำกับข้าวเสร็จวันนั้นรู้ว่าเป็นโดดของท่านนบีอยู่กับใครเป็นรอบเวรที่ท่านนบีอยู่กับท่านหญิงไอชาท่านหญิงซอฟียาบอกว่าวันนี้อาหารอร่อยอยากเอาไปให้กับท่านนบีกินอยากเอาไปให้ท่านนบีกินท่านหญิงซอฟียาก็ถืออะไรถืออาหารอันนั้นน่ะมาที่บ้านของท่านหญิงไอชาไม่ได้มีเจตนาจะมาอะไรจะมานั่งคุยหรือจะมาอะไรเลยมีเจตนาแค่อยากเอาอะไรอยากเอาอาหารมาให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นเองเห็นไหมเอามาให้กับท่านนบีพอท่านหญิงซอฟียาเอาอาหารมาตั้งที่หน้าท่านนบีนางก็ไปท่านนบีบอกว่าไงมาอะซนะตออามโอ้โหวันนี้ฉันได้กินอาหารอร่อยอีกแล้วดูเห็นไหมท่านพี่น้องเอ็นเอียงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่าต้องระวังเรื่องนี้ต้องหนักแน่นด้วยท่านหญิงซอฟียาเนี่ยเอาอาหารมาให้กับตั้งให้กับท่านนบีก็เผอพูดว่าไงมาอะซนะตออามแม้วันนี้ได้กินอาหารอร่อยอีกแล้วท่านหญิงไอชามาได้ยินพอดีเลยแล้วรู้ว่าท่านหญิงซอฟียาทำอาหารอร่อยใช่ไหมท่านหญิงไอชาก็เริ่มหัวใจเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหที่ว่าแม้วันนี้เป็นโดดฉันได้ทำอาหารอะไรให้กับท่านนบีกินแล้ว
พอเวลาท่านหญิงซอฟยะเอาอาหารมาให้หัวใจไปแล้วความกีรอเนี่ยความหึงหวงเนี่ยมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วทำให้เอ็นเอียงอีกแล้วก็เข้ามาดูแหมซอฟยะทำอาหารมาให้อร่อยเลยนะนั้นอาหารฉันก็ไม่ต้องกินแล้วเดินเข้าครัวเอาอาหารตัวเองไปโยนตูมในมัดบักนู่นในที่ทำกับข้าวจนกระทั่งมีรายงานฮะดีษว่าจานที่ท่านหญิงไอชาทำมาแตกเป็นอะไรนิสไฟนี่แตกเป็นสองเสียงเลยเห็นไหมล่ะอยากอะไรอยากทำให้ภรรยาเนี่ยเอ็นเอียงก่อนสุดท้ายนางก็เลยเอียงเอ็นก็ไม่ต้องกินกับข้าวของนางนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกในครอบครัวของเราอยากจะบอกกับพวกเราและนะซีฮาตัวผมเองและกับพวกเราทุกคนระบบครอบครัวและก็ชีวิตของคนที่เป็นสามีภรรยาสิ่งสำคัญต้องอินนันอินซานะคูลิกอฮาลูอาต้องอย่าลืมว่ามนุษย์ทุกคนถูกสร้างมาในสภาพอะไรในสภาพที่เอ็นเอียงแต่ถ้าวันนี้ชีวิตครอบครัวของเราเนี่ยจะทำให้ครอบครัวของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยกับเรื่องศาสนาเราต้องมั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์สามีของเราเราต้องอยู่กันเพื่ออัลลอฮ์สามีของเราในครอบครัวของเราเราต้องสร้างครอบครัวเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมันเคยเกิดความปวดร้าวมาแล้วในสมัยประวัติศาสตร์อิสลามใช่ไหมก็เพราะท่านหญิงอาอิชานี่แหละที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็เอ็นเอียงไงเมื่อหัวใจสามีไม่มั่นภรรยาออกไปข้างนอกหน่อยมีไอ้นู่นไอ้นี่จุกจิกจุกจิกขี้หึงด้วยกลับกลายเป็นด่ากันอีลุงตุงนางไปหมดสนุกไหมครอบครัวสนุกสนุกแต่มันไม่มีสุขครับท่านพี่น้องถ้าชีวิตครอบครัวเป็นอย่างนี้คนที่เป็นภรรยาคอยเอ็นเอียงคนที่เป็นสามีคอยเอียงเอ็นคอยเอ็นเอียงสุดท้ายปัญหาสิ่งที่จะเป็นอิสลามในครอบครัวมันก็ไม่เกินเล่าอีกนิดหนึ่งพอพูดถึงประเด็นของใครประเด็นของท่านหญิงอาอิชะประเด็นดังเลยที่เราบรรดาชีอะห์เอามาพูดกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมบอกว่าหญิงไอท่านหญิงอาอิชะห์มีอะไรมีชู้อันนี้เกิดขึ้นในสงครามอะไรบานีมุสตอลิกหรือที่เขาเรียกว่าคอสวาตุนมูไรเซียคอสวาตุนมูไรเซียเป็นสงครามที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกไปต่อสู้กับเหล่าบรรดามุชริกหลังจากเสร็จสิ้นสงครามนบีก็กลับมาใช่ไหมนบีก็กลับมาแล้วท่านหญิงไอชาก็ทำสายสร้อยตกเห็นไหมล่ะนบีอันนี้เกิดขึ้นกับตัวนบีเองเลยอายะต้นนี้เป็นอายะที่อัลลอฮฺตะอาลาประทานให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เรื่องนี้ยังเกิดกับท่านนบีได้เลยเห็นมั้ยพี่น้องยังเกิดขึ้นกับท่านนบีได้เลยเวลาที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ข่าวว่าสายสร้อยของท่านหญิงไอชาตกใช่มั้ยแล้วก็กองคาราวานทหารก็เดินกันไปจนกระทั่งเข้าไปเมืองในเมืองท่านหญิงไอชาก็ลงจากอูฐลงจากม้าแล้วก็ไปเดินหาสายสร้อยจนกระทั่งอะไรจนกระทั่งพบสายสร้อยแต่นางอ่อนเพลียก็เลยเผลอหลับไปพอเผลอหลับไปคนที่เป็นทับหลังก็คือซอฟวานบุตรของมูอัตตอนใช่ไหมซอฟวานของมูอัตตอนก็มาเจอท่านหญิงอาอิชานอนหลับอยู่ก็เลยปลุกท่านหญิงอาอิชาท่านหญิงอาอิชาตกใจตื่นก็บอกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูอูนตกใจไงผู้หญิงตกใจเผลอหลับด้วยความเดินทางมันเหน็ดเหนื่อยไงท่านซอฟวานก็ให้ท่านหญิงอาอิชาขึ้นนั่งบนอะไรนั่งบนม้าแล้วก็พาท่านหญิงไอชาเข้ามาในเมืองในมะดีนะห์พอเวลาเดินพาเข้ามามะดีนะห์เท่านั้นแหละเหล่าบรรดามุนาฟิกทั้งหลายแหละเนี่ยก็นำทีมโดยใครอับดุลลอฮ์อิบนอุบัยอิบนซะลูนเห็นไหมออกมาปล่อยข่าวก่อนเลยแหลกหมดแล้วท่านหญิงไอชาเนี่ยแหลกหมดแล้ววัลลอฮิอิมรอตุนบียิกุมบาตัดมาอะรอญุลินออกมาปล่อยข่าวกันใหญ่เลยว่าภรรยาของท่านนบีเนี่ยไปนอนกับชายคนนั้นไปนอนกับชายคนนี้ไปพูดปล่อยข่าวกันใช่ไหมพอข่าวนี้ไปรู้ถึงหูท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเป็นไงถ้าท่านนบีมั่นใจแล้วก็ตะวักกันกับอัลลอฮ์นี่คือเกิดขึ้นกับนบีมูฮัมมัดเหมือนกันนบีเป็นไงฮาลูอ่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเอ็นเอียงและมีเอียงเอ็นเห็นไหมกลับกลายไปเชื่อเหล่าบรรดามุนาฟิกก็เลยกลายเป็นทะเลาะอยู่กับท่านหญิงอาอิชาอยู่หลายวันด้วยกันเพราะท่านหญิงอาอิชาก็เคืองอยู่ดีๆมาหาว่าฉันเนี่ยไปมีนู่นมีนี่ใช่ไหมนี่แหละเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่ผู้ชายเองก็ต้องหนักแน่นที่ผู้หญิงเองก็ต้องหนักแน่นแล้วมันจะทำให้หัวใจของเราเนี่ยมั่นคงในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านหญิงอาอิชางอนท่านนบีอยู่หลายวันกว่าท่านหญิงอาอิชาจะให้อภัยนบีอบูบักรไปพูดแล้วพูดอีกต
ก็ไม่มีทางที่จะทำให้ท่านหญิงไอชะโอนอ่อนมาคืนดีกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงอายะมาชี้ถึงความบริสุทธิ์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะลงมาชี้ถึงความบริสุทธิ์ของท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาพออายะนี้ลงมาชี้ถึงความบริสุทธิ์ของท่านหญิงไอชะเห็นไหมนบีก็ไปหาท่านอาอิชะท่านหญิงอาอิชะนบีก็พยายามขอคืนดีจนกระทั่งท่านหญิงอาอิชะให้อภัยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นท่านพี่น้องวันนี้อายะนี้ไปอ่านนะในซูเราะห์อัลมาอาริจจากอายะที่19แล้วอ่านภาษาไทยคำแปลของมันเนี่ยอัลลอฮุอักบัรเป็นความหมายที่ดีมากอินนันอินซานะคุลิกอฮาลูอามนุษย์เราเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาในสภาพหัวใจเนี่ยมันอ่อนไหวอ่อนไหวอิดามัสฮุชรูยาซูอาพอสิ่งที่ไม่ดีมาประสบกับเราพวกเราก็กลายเป็นอะไรตีโพยตีพายฉะนั้นเราต้องนิ่งมั่นใจอยู่กับอัลลอฮ์มั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหลักการของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอิดามัสฮุลคอยรุมานูอาอย่าให้เป็นดังเช่นที่ว่าพอมีสิ่งดีมาประสบกับเราก็กลายเป็นอะไรตระนีขี้เหนียวหวงไม่ให้คนอื่นอิลลันมุซอลลีนยกเว้นคนที่ละหมาดฉะนั้นวันนี้เราต้องเป็นคนที่ละหมาดอัลลดีนะฮุมฟีซอลาติฮิมคอชิอูนต้องเป็นละหมาดประเภทอะไรคนที่ละหมาดซึ่งที่มีความแน่วแน่และมีความมั่นคงในอะไรในการละหมาดที่ตัวเองที่อะไรดาอิมูนอัลลดีนะฮุมฟีซอลาติฮิมดาอิมูนซึ่งที่ละหมาดแล้วมีความมีการละหมาดอยู่เป็นประจำแล้วเป็นคนรีดละหมาดแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับละหมาดของพวกเราฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือนาซิฮัตบางนาซิฮัตหรือเป็นการคุยกันเรื่องราวศาสนาที่เป็นบางส่วนที่ผมพยายามที่ไปอ่านมาแล้วก็หามาเป็นข้อคิดและข้อเตือนใจให้กับพี่น้องว่าเรื่องราวศาสนาวันนี้หัวใจของเราต้องมั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์ฟังใครก็แล้วแต่ใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่ใช้สติปัญญาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาเนี่ยตรึกตองในสิ่งที่คนดังกล่าวพูดว่ามันอยู่ในแนวทางของอัลลอฮ์ไหมว่านี่เป็นคำสอนของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไหมถ้าใช่เราก็ยอมรับมันแต่ถ้าไม่ใช่วัสสลามุอะลัยกุมแต่ถ้าไม่ใช่ต้องบอกว่าฉันรับฟังที่คุณพูดไม่ได้ต่อให้คุณเป็นคนดีต่อให้คุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต่อให้คุณเป็นคนมาจากไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณพูดไม่ได้อยู่ในแนวทางของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วคุณเป็นบุคคลที่มียะมาอะห์มีมวลชนให้การสนับสนุนฉันก็ฟังในสิ่งที่คุณพูดไม่ได้เพราะคนที่ฉันจะฟังและคนที่ฉันจะยึดนั่นคือใครนั่นคือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวเขาก็ถามเรากลับเคยเห็นนบีอะยุ่งไหมเคยเห็นนบีเลยฉันไม่เคยเห็นแต่หะดีษที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบันทึกที่มีเหล่าซอฮาบะห์ที่มีเหล่านักวิชาการบันทึกมาให้กับเรานั่นแหละคือข้อพิสูจน์อย่างดีว่าตอนที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านนบีทำอะไรท่านนบีพูดอะไรท่านนบีปฏิบัติอะไรไว้ให้เราและบรรดาบุคคลรุ่นหลังๆได้ดูและได้ปฏิบัติกันมี1อย่างก่อนจะจบที่เราพูดคุยกันวันนี้อีกนิดเดียวนะอันนี้เป็นหนึ่งจากซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อยากให้เราหลายต่อหลายคนได้เอาไปปฏิบัติเวลาเราเข้าบ้านพี่น้องจำไว้เลยนิสัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำไว้เลยนะท่านนบีเนี่ยลัมยะกุนซับบาบันนบีจะไม่ด่าคนอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยลัมยะกุนซับบาบันนบีจะไม่ด่าคนไอ้นู่นไอ้สารพัดไอ้จะไม่ไอ้ด่าคนนบีไม่ด่าวะลาฟะฮาชันพูดจาทะลึ่งตึงตังนบีจะไม่พูดวะลาอะไรวะลาละอานันด่าทอว่าคนนบีจะไม่ทำนี่คือหะดีษซอฮีหะที่เป็นอุปนิสัยแล้วก็เป็นจริยวัตรของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลัมยะกุนซับบาบันวะลาฟะฮาชันวะลาละอานันนบีจะไม่ด่าคนนบีจะไม่พูดจาหยาบคายและนบีก็จะไม่สาปแช่งคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเข้าบ้านกานะบัสซามันดอฮากันเอาไปใช้เลยท่านพี่น้องเวลานบีเข้าบ้านสิ่งที่นบีจะต้องทำเป็นประจำบัสซามันดอฮากัน
แปรงฟันนั่นอีกอย่างหนึ่งเวลาอยู่ในบ้านแต่ทุกครั้งที่ดาคอลาไบตาฮูเปิดประตูบ้านและเข้าบ้านสิ่งที่นบีทำเป็นประจำบัสซามันดอฮากันนบีจะไปเครียดที่ไหนกลับบ้านยิ้มนบีจะไปเหนื่อยที่ไหนกลับบ้านหัวเราะนบีจะไปเครียดหรือจะไปหนักใจที่ไหนเข้าบ้านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องยิ้มเมื่อนบียิ้มนบีหัวเราะสิ่งที่นบีท่องอยู่ในใจท่านเอาไปใช้ท่านพี่น้องอันนี้เป็นชีวิตครอบครัวเลยนบีบอกว่าไงอักริมุนนิซาอักริมุนนิซาฟามาอักรอมะฮุนนะอิลลากะรีมโอ้โหอยากให้พวกเราจำไว้เลยพี่น้องนบีเข้าบ้านนบียิ้มนบีหัวเราะแล้วพูดว่าอักริมุนนิซาเข้าบ้านเนี่ยนะเวลาภรรยาเราอยู่บ้านผู้ชายทั้งหลายภรรยาเราอยู่บ้านต้องพูดจาเพาะๆกับภรรยาฟามาอักรอมะฮุนนะอิลลากะรีมทุกครั้งที่เราพูดเพาะกับภรรยาของเราเนี่ยอิลลากะรีมมันมีแต่สิ่งดีกลับมาหาเราเดี๋ยวน้ำละเดี๋ยวของหวานล่ะเดี๋ยวน้ำชาล่ะเดี๋ยวเอาครีมนวดล่ะเดี๋ยวมีการนวดล่ะมีการบีบขาล่ะจริงไหมพี่น้องจริงนี่นบีบอกว่ามาอาฮานะฮุนนะอิลลาละอีมนี่จำไว้เลยท่านพี่น้องเลิกแล้วนี่คือคำพูดนบีท่านนบีบอกว่าถ้าเรายิ่งให้เกียรติภรรยาสิ่งดีๆจะตามมาหาเราว่ามาอาฮุนว่ามาอาฮานะฮุนนะอิลลาละอีมแต่ชายคนใดเข้าบ้านมีแต่การด่าภรรยาว่าภรรยาโอ้โหแต่งตัวอะไรเนี่ยแม่สับปะรดเลยคนนี้เสื้อขาดลุ่งลิงเลยว่าภรรยาจำไว้เลยอิลลาละอีมไอสิ่งที่ตามมาคือความอะไรไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยพอเข้าไปว่าภรรยาเดี๋ยวภรรยาก็ด่ากลับเข้าบ้านปุ๊บมีแต่หน้ามุยพูดจาบ่นแหลกภรรยาบอกน้ำก็อย่ากินเลยเห็นไหมเข้าบ้านเนี่ยพูดนู่นพูดนี่แล้วบอกว่าหิวข้าวนู่นไปทำกับข้าวเองจริงไหมท่านพี่น้องจริงนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราและเป็นสุนนะของท่านนบีที่นบีทำในบ้านของท่านเข้าบ้านให้ยิ้มเข้าบ้านให้หัวเราะพูดกับภรรยาพูดจาให้ดีแล้วที่สำคัญพูดกับภรรยาอย่าพูดจาแบบหยาบคายแล้วก็ด่าทอภรรยาเพราะสิ่งที่จะเจอกับเราล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับพวกเรามีอะไรจะซักถามไหมครับครับผมอะไรนะครับให้โดยอิกรอมให้โดยอิกรอมยังไงให้แบบอิกรอมเนี่ยเขาเรียกว่าเราเนี่ยคือจะบอกว่าซอดาเกาะแบบอิกรอมหรือว่าให้เงินแบบอิกรอมหรือฮะดียะห์แปลว่าให้ใช่ไหมฉะนั้นหลักการคำถามที่บอกว่าให้แบบอิกรอมเนี่ยให้ยังไงคำถามนี้น่าจะเป็นคำถามที่ตอบได้ชัดเจนจากรูปแบบของท่านนบีมีเหมือนกันท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งที่ไม่รับซอดาเกาะใช่ไหมฉะนั้นเวลาเรามีตังหรือเรามีอะไรเนี่ยจะเอาไปซอดาเกาะให้กับท่านนบีเนี่ยนบีไม่รับเพราะเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับบะนูฮาชิมและบะนูมุตตอลิบที่จะรับซอดาเกาะแต่ถ้ามีคนมาให้นบีแบบอิกรอมแบบให้เกียรติให้แบบว่าฮาดียะห์ให้ฮาดียะห์ให้กับท่านนบีอันนี้ผมฮาดียะห์ให้อันนี้ไม่ให้ซอดาเกาะนะผมมามอบให้กับท่านนบีอย่างนี้นบีรับได้เหมือนสิ่งที่ซัลมานฟาริซีเคยทำซัลมานฟาริซีไปตัดอินทผลัมมากิ่งหนึ่งมีลูกอินทผลัมคนบอกว่าคนที่ชื่อมูฮัมหมัดนี่ไม่รับซอดาเกาะซัลมานฟาริซีก็อยากทดสอบสิซัลมานฟาริซีก็อยากทดสอบว่ามูฮัมหมัดบินอับดุลลอฮ์นี่จะรับซอดาเกาะหรือไม่รับพอเอาอินทผลัมไปซอดาเกาะนบีบอกว่าฉันรับซอดาเกาะไม่ได้แต่เวลาซัลมานฟาริซีมาอีกวันหนึ่งบอกว่าอันนี้ฉันเอามาฮะดียะห์เป็นของกำนันให้เกียรติกับท่านท่านนบีก็รับได้และท่านนบีก็เอาไปรับประทานและก็แจกจ่ายให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้รับประทานนี่ครับคือเรื่องของการให้แบบอิกรอมให้แบบการให้เกียรติกันยกให้แบบให้เกียรติมีอีกไหมครับมีคำถามอีกไหมครับครับผมอาจารย์คะนะอาจารย์คะครับผมจะถามเรื่องคือเขาฝากมานะฮะบอกว่าเขาว่ามีร้านอาหารแต่นี่ก่อนออกจากบ้านเนี่ยเขาก็อาบน้ำละหมาดแล้วก็สวมถุงเท้าทั้งผู้ชายผู้หญิงอ่ะทั้งสามีภรรยาเขาอ่ะอันนี้พอไปถึงร้านอาหารที่เขาเปิดนั่นเขาก่อนดูลี่เนี่ยเขาเสียน้ำละหมาดไปแล้วอ่ะครับผมอันนี้พอจะเข้าละหมาดดูลี่เนี่ยการอาบน้ำละหมาดนี่ใช้วิธีลูบถุงเท้าได้ไหมคะ ลูบบนถุงเท้านะคะ
ได้ครับผมฉะนั้นคำถามอันเนี้ยที่ท่านถามว่าเป้าหมายธรรมศาลานี้ก็จะถามว่าถ้าสมมุติว่าเราอาบน้ำละหมาดเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ใส่ถุงเท้าใช่ไหมครับเราอาบน้ำละหมาดแล้วใส่ถุงเท้าไม่รู้นะว่าวันนี้เนี่ยจะไปกินข้าวที่ไหนผมไม่รู้แหละจะไปไหนแล้วแต่หรือจะไปรับประทานอาหารที่ร้านไหนนะเอาเป็นว่ามัสอะละปัญหาคือว่าคนคนหนึ่งอาบน้ำละหมาดแล้วคนคนหนึ่งก็ใส่ถุงเท้าใช่ไหมครับแล้วเราก็ออกไปข้างนอกทีนี้เมื่อเราออกไปข้างนอกเราใส่ถุงเท้าแล้วเมื่อเราเสียน้ำละหมาดเราจะอาบน้ำละหมาดโดยการเช็ดบนถุงเท้าได้หรือไม่คำตอบก็คืออันดับแรกเราต้องดูถุงเท้าเราก่อนจะตอบว่าได้หรือไม่ได้ดูถุงเท้าก่อนถ้าถุงเท้าของเราเป็นถุงเท้าที่มีคุณสมบัติเหมือนที่ท่านนบีบอกหรือเหมือนที่นักวิชาการกำหนดไว้คือถุงเท้าเราต้องเป็นถุงเท้าที่มิดชิดไม่ใช่ถุงเท้าที่ขาดไม่ใช่ถุงเท้าที่บางมากไม่ใช่ถุงเท้าที่อะไรที่เปิดข้างบนนี่แหมเปิดกว้างเห็นข้างล่างเลยไม่ใช่เป็นถุงเท้ามิดชิดและเป็นถุงเท้าที่ไม่ขาดศาสนาก็อนุญาตเขาเรียกว่าอันมัสฮูอาลันเจาร์บเขาเรียกว่าการเช็ดบนถุงเท้าทีนี้เวลาที่เราอาบน้ำละหมาดถุงเท้ามีคุณสมบัติเหมือนที่ผมว่าไม่ขาดไม่บางไม่ย้วยจนกระทั่งเปิดหมดเนี่ยเราเดินทางออกไปข้างนอกเราเสียน้ำละหมาดท่านนบีเนี่ยอนุญาตให้เราหะดีษต้นนี้รายงานโดยท่านอาลีบอกว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอนุญาตให้เราเช็ดบนถุงเท้าได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเข้าใจไหมครับ24ชั่วโมงเราใส่ถุงเท้าเนี่ยนะเราอาบน้ำละหมาดแล้วก็ใส่ถุงเท้าไม่ใช่ใส่ถุงเท้าแล้วไปอาบน้ำละหมาดแล้วไปเสียอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วใส่ถุงเท้าต่อมาเสียถ้าหลังจากนั้นแล้วเราอาบน้ำละหมาดเช็ดบนถุงเท้าได้เลยนี่คือหลักการที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอนุญาตและถ้าอยู่บ้านล่ะคะถ้าอยู่บ้านสิ่งที่ท่านอาลีรายงานสิ่งที่ท่านอาลีบอกถ้าอยู่บ้านนะเราถ้าอยู่บ้านเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่มีหลักการอนุญาตถ้าเราอยู่บ้านใช่ไหมแต่ทีนี้มันมีนักวิชาการบางคนบอกอย่างนี้ท่านพี่น้องก่อนอื่นมันมีคีราฟอันเนี้ยเขาบอกว่าไม่ว่าจะเดินทางหรือมุกีมไม่ว่าจะเดินทางหรือมุกีมหรือว่าเราเนี่ยอยู่ไม่ได้เดินทางเขาใช้อย่างนี้นักวิชาการบอกว่าเดินทางหรือมุกีมเนี่ยอนุญาตให้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งถ้าอยู่บ้านเนี่ยอนุญาตได้แค่วันเดียวเข้าใจไหมครับฉะนั้นในมัซฮับโดยเฉพาะมัซฮับชาฟิอีเราแล้วก็วิเคราะห์จากหลักฐานที่อาลีบอกเมื่อกี้นี่แหละเขาจึงบอกว่าถ้าเราอยู่บ้านไม่ได้เดินทางนะอนุญาตให้เราเช็ดได้ถุงเท้าเนี่ยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งได้ครับผมอาจารย์คะร้านอาหารนี่เป็นคล้ายๆเหมือนเป็นร้านของเราเองก็เท่ากับเหมือนกับเป็นบ้านเนี่ยอ๋อบ้านเราได้ร้านเราเองวันหนึ่งก็คืนหนึ่งได้ครับควรจะถอดถุงเท้าล้างดีหรือว่าใส่ลูบไปบนถุงเท้าดีกว่าคะถ้าพี่น้องถามผมนะถามว่าอันไหนดีผมตอบเลยนี่ถามผมนะถ้าอันไหนถามผมอันไหนดีผมบอกว่าเอาไม่ต้องใส่ถุงเท้านะดีกว่านะจะดีกว่าให้อวัยวะเราเนี่ยให้ตัวเราเนี่ยอยู่โดยธรรมชาติเพราะส่วนใหญ่ของคนที่เดินทางส่วนใหญ่ของคนที่จะใส่ถุงเท้าก็คือเวลาที่เราเดินทางครับผมเพราะงั้นถ้าอยู่ในร้านอย่างนี้เราก็ถอดถุงเท้าล้างดีกว่าใช่ไหมคะอับดอนกว่าใช่ไหมคะเอาดีกว่าถ้าเราใส่ถุงเท้านะค่ะเอ็กติยาเรนเลือกได้เลยครับค่ะเลือกได้เลยถ้าเราใส่แล้วจะเช็ดก็ไม่ผิดแต่ถ้าเราจะถอดก็ไม่ว่าเพราะมีปรากฏเหมือนกันหะดีษจากท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุยะซักัลลอฮุคอยรอนค่ะอาจารย์ชัดเจนนะครับเดี๋ยวบอกเอ๊ะอาจารย์ตอบไม่รู้เรื่องเลยชัดเจนนะครับผมมีอะไรอีกไหมครับนะถ้าไม่มีก็วันนี้ก็ขอจบด้วยดุอากัฟฟาเราะห์เพราะนบีบอกว่ากลุ่มใดหรือที่ใดที่มีการเรียนรู้ศาสนาแล้วมีการจบด้วยดุอากัฟฟาเราะห์บาปต่างๆที่เกิดขึ้นในวงนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจะอภัยโทษให้หมดซุบฮานะกัลลอฮ์บิฮัมดิกะวะชะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์
الحمد لله الحمد